ไฟฟ้านครหลวงค่ะที่เขามีความพยายามในการที่จะเอาสายไฟฟ้าอากาศที่มันลอยอยู่บนพื้นดินเนี่ยนะคะลงไปกลายเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ต้องบอกว่าประชาชนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ให้ความร่วมมือแบบเต็มที่จริงๆนะครับเรียกว่าเดี๋ยวนี้พอไปทางไหนที่เขาลงมันสะอาดตามันดูเรียบร้อยเป็นระเบียบขึ้นมาเยอะเลยนะครับใช่แล้วก็ณตอนนี้นะคะมีโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดินเบ็ดเสร็จนะคะ 215.6 กิโลเมตรค่ะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมแผนดำเนินการต่อไปแถวๆรัชดาอโศกด้วยนะคะไปตามความคืบหน้ากันค่ะการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลโดยเร่งดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งในปัจจุบันกฟน.มีการดำเนินโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าลงใต้ดินรวมทั้งสิ้น 215.6 กิโลเมตรแบ่งออกเป็นโครงการที่แล้วเสร็จทั้งสิ้น 46.6 กิโลเมตรและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ169กิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็น1โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 74.8 กิโลเมตรได้แก่โครงการนนทรีย์โครงการพระราม3โครงการรัชดาภิเษกพระราม9โครงการถนนวิทยุโครงการรอบพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการ2โครงการสัญญาก่อสร้างในปี2562รวมประมาณ 94.2 กิโลเมตรอาทิโครงการพื้นที่เมืองชั้นในโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีต่างๆและโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่นๆสำหรับระหว่างดำเนินการก่อสร้างกฟน.ได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวชุมชนประชาชนซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบระหว่างก่อสร้างทุกจุดตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งขั้นตอนวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานป้องกันอุบัติเหตุเพื่อให้งานก่อสร้างมีความเรียบร้อยปลอดภัยโดยดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ช่วงเวลา 22:00 นถึง 5:00 นของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจรทั้งนี้โครงการคืบหน้าที่อยู่ในแผนการดำเนินการต่อไปก็คือโครงการถนนรัชดาภิเษกอโศกซึ่งอยู่ระหว่างจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวชุมชนและประชาชนเพื่อลดผลกระทบระหว่างดำเนินการก่อสร้างด้วย